เปลี่ยนจากคนขี้อายให้เป็นคนที่กล้าท้าทายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่ช่องน้อยตัดต่อวิดีโอนะคะก็ห่างหายกันไปนานนะคะมีคนสอบถามมาว่าหายไปไหนกันนะคะก็น้องก็เหมือนเดิมนะคะช่วงต้นเดือนคนน้อยก็จะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคนน้อยก็มีงานประจำอยู่นะคะก็วันนี้ก็มาแล้วนะคะมาเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็จะเป็นไลฟ์จันถึงเสาร์เนาะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็จะหยุดนะคะแล้วก็ช่วงต้นเดือนก็จะห่างหายเหมือนเดิมนะคะช่วงต้นเดือนก็จะไม่เจอเหมือนเดิมนะคะก็ช่วงต้นเดือนก็ต้องทำบัญชีนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบจุดนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็เลยไม่ได้ออกมาเนาะสวัสดีค่ะคุณพี่ก้อยคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันนะวันนี้มาในหัวข้อนะคะเคยเป็นคนที่ขี้อายโคตรๆนะคะแต่ให้กลับกลายมาเป็นคนที่กล้าท้าทายเนาะก็เนาะที่เอาออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าทุกตัวเองเคยเป็นนะคะเมื่อตอนเด็กๆนะคะเป็นคนที่ขี้อายมากๆนะคะเป็นคนที่อายถึงขนาดแบบว่าเวลาที่ครูภาษาอังกฤษนะคะครูภาษาอังกฤษเขาจะให้เราเวลาสอบใช่ไหมเขาจะให้จับคู่ออกไปยืนพูดน่ะสื่อสารกันน่ะคือเชื่อไหมว่าคนน้อยไม่สอบนะคือกลัวจนขนาดว่าขี้อายทั้งขี้อายทั้งกลัวเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยจนไม่ออกไปสอบจนคู่ของคนน้อยที่อยู่กับคู่จับคู่กันอ่ะเขาก็พลาดโอกาสนั้นไปเนาะพอมาคิดจนถึงทุกวันนี้โอ้ทำไมเรามันถึงขนาดนี้เนี่ยอะไรเงี้ยคิดถึงค่ะคิดถึงจะสวัสดีค่ะครูพี่ละเวสวัสดีค่ะคิดฮอตไลน์นะวันนี้ไปดูพี่เล็กอ่ะโอ้มีสวนมะม่วงสวนเข้าสวนคือแบบสดชื่นมากเลยนะคะก็คิดถึงพี่เล็กด้วยนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวเทคนิคที่1 นะคะวันนี้มี5เทคนิคนะคะมาแบ่งปันกันนะคะเทคนิคที่1 นะคะก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ขี้อายโคตรแล้วนะคะแล้วจะทำยังไงที่จะให้ตัวเองเป็นคนที่กล้าท้าทายเดี๋ยวขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะคะตอนที่โคตรน้อยได้ไปสัมมนาอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นเนาะคือเขาบอกว่าให้ไปช่วยงานเขาแจ้งตอนแรกว่าให้ไปช่วยงานนะอะไรเงี้ยไอ้เราก็นึกว่าเขาให้ไปช่วยแบบไปสอนเรื่องของการตัดต่อวิดีโอใช่ไหมแต่พอไปถึงเขาบอกว่าต้องถือไมค์ออกไปพูดต่อหน้าผู้คนนะประมาณ40คนอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้จัดเตรียมมาเลยนะว่าจะพูดอะไรแต่เขาบอกว่าต้องอันดับแรกต้องออกไปรายงานตัวไปแนะนำตัวว่าตัวเองเป็นใครชื่อเพจอะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มาอยู่จุดนี้อะไรแบบนี้นะคือเราทุกอย่างอะคนน้อยถ้าจะพูดนะคือต้องแบบจัดเตรียมมาใช่ไหมแต่ไปครั้งนั้นอะคือไม่ได้เตรียมนะคะสิ่งที่คนน้อยทำก็คือนะคะก็คือเทคนิคที่หนึ่งคือแกล้งทำเป็นมั่นใจนะเพราะว่ายังไงก็จะได้ออกไปแล้วเนาะถ้าเรามัวแต่บอกตัวเราว่าเฮ้ยไม่เอาอะฉันอายฉันกลัวฉันไม่ทำนะวันนั้นคนน้อยก็ไม่สามารถที่จะออกไปยืนข้างหน้าเวทีได้แล้วก็ผู้คนก็ไม่มีวันที่จะได้รู้จักโคตรน้อยใช่ไหมคะเราต้องแกล้งว่าเราเป็นคนมั่นใจนะพอเขาเรียกชื่อปุ๊บลุกออกจากโต๊ะลุกออกจากโต๊ะนี่คือแบบเดินหลังตรงนะคะแล้วก็ไหลนี่แบบตรงนะคะคือแบบทำเหมือนว่าตัวเองมั่นใจอะทั้งที่แบบข้างในมันไม่ได้มั่นใจเลยนะก็ไปยืนพูดแล้วก็ทำว่าตัวเองอะมั่นใจคือหลอกเลยว่าฉันมั่นใจฉันกล้าฉันพูดออกมาดีอะไรแบบนี้นะนะคะก็เป็นเทคนิคนึงนะถ้าใครเป็นคนขี้อายใครไม่กล้าออกหน้ากล้องใครไม่กล้าออกพูดหน้าเวทีนะคะแต่ว่ามันมีอะไรฉุกเฉินที่จะต้องทำให้เราออกมาหน้ากล้องเหมือนการออกมาหน้ากล้องนะหน้าโทรศัพท์เนี้ยถ้าเราอยากขายออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยเราต้องกล้าเอาหน้าตัวเองออกมาหน้ากล้องเนาะมันก็จะทำให้เราขายของได้นั่นเองนะคะพูดกันตรงๆเลยว่าการเอาหน้าของตัวเองออกมาหน้ากล้องเนี่ยมันจะช่วยให้ทั้งเราขายของออนไลน์ได้ดีกว่าเดิมเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยรู้จักเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเนาะก็คือถ้าใครอายนะให้แกล้งไปเลยว่าตัวเองไม่ได้อายนะให้แกล้งทำเป็นมั่นใจไปเลยนะคะให้สวมความเป็นคนมั่นใจไปเลยนะคะแล้วก็ออกมาพูดหน้ากล้องตอนนี้คนน้อยก็อายนะไม่ใช่ไม่อายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบางทีมันก็มีช่วงแบบพูดติดกัดๆแต่คนน้อยก็ต้องแบบทำเหมือนว่าตัวเองกล้าทำเหมือนว่าตัวเองมั่นใจอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเทคนิคที่2นะคะเทคนิคที่2ก็คือให้พูดบวกกับตัวเองนะคะค
คนที่กล้ากับคนที่ไม่กล้ามีความต่างกันยังไงคะมีความต่างกันตรงที่ว่าคนที่กล้านี่เขาคือเขากลัวแต่เขาพูดบวกกับตัวเองนะคะคือคนที่กล้ากับคนที่ไม่กล้าเนี่ยมันจะแตกต่างตรงความคิดนะคะตรงความคิดนี่แหละตรงการสื่อสารกับตัวเองตรงการสื่อสารคนกับคนข้างในของตัวเองว่าเราสื่อสารยังไงกับตัวเองนะคะถ้าเรากลัวแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเธอทำไม่ได้อะเธอทำไม่ได้เหมือนตอนที่เป็นเด็กนะที่ก็น้อยแบบไม่กล้าที่จะออกไปสอบภาษาอังกฤษเพราะอะไรพ่อบอกกับตัวเองว่าเธอไม่เก่งภาษาอังกฤษเธอมันโง่เธอมันทำไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็จะบอกตัวเองแบบนี้เลยนะจนมันบอกตัวเองว่าไม่ต้องอ่ะไม่ออกไปตกก็ตกวิชาเดียวเขาไม่ให้เราตกหรอกคือแบบยอมแพ้ไปเลยนะคือบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วก็เลยยอมแพ้และที่สำคัญนะทำให้เพื่อนตกไปด้วยก็ต้องขอบคุณเลยก็ต้องขอโทษเพื่อนคนนั้นด้วยนะคะที่แบบโอ้โหพอคิดถึงวันนั้นทีไรเจ็บใจทุกทีทำไมเราไม่กล้าอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะครูพี่ป้อมสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะเทคนิคจากคนขี้อายมาเป็นคนที่กล้าหาญขอบคุณพี่ก้อยนะคะก็ต้องเอาตัวหน้าตัวเองออกมานะคะใช่ค่ะต้องพูดบวกกับตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่บั่นทอนตัวเราเองเนี่ยมันจะทำให้เราไม่กล้านะคะคือมันสำคัญมากๆนะคะเรื่องของการพูดกับตัวเองเนี่ยเนาะนะคะถ้าใครกำลังเป็นคนขี้อายนะคะแล้วก็อยากเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องนะสิ่งที่สำคัญเลยก็ต้องพูดกับตัวเองว่าฉันน่ะทำได้ฉันทำได้ฉันเก่งฉันสามารถออกมาพูดหน้ากล้องได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ให้กำลังใจกับตัวเองไปเลยเนาะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือนะคะให้สนใจว่าเรากำลังให้อะไรกับท่านผู้ฟังนะคะคือแบบคือคนที่อายคนที่กลัวคนที่ไม่กล้าออกมาหน้ากล้องเนี่ยคือแบบกังวลเรื่องของตัวเองมากไปอ่ะกลัวตัวเองว่าจะพูดไม่ดีกลัวตัวเองจะไม่สวยกลัวตัวเองจะไม่มีความรู้มากพอคือกังวลแต่เรื่องของตัวเองอ่ะจนลืมไปว่าเนี่ยเรากำลังมาทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยเรากำลังจะให้สิ่งดีๆกับคนที่เข้ามาฟังคือไม่ยอมมองในแง่ของคนอื่นน่ะคือมองแต่ในแง่ของตัวเองคือมองตัวเองมากไปดูตัวเองมากไปจนลืมไปว่าเรากำลังออกมาทำประโยชน์นะคะคือให้โฟกัสไปเลยว่าเรากำลังมาให้ประโยชน์อะไรเรากำลังมาสื่อสารอะไรเรากำลังจะเรามาที่เราออกมาไลฟ์วันนี้เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาฟังเขามีความกล้ามากขึ้นที่เราออกมาไลฟ์ในวันนี้เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยเขามีความคิดที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นพี่ก้อยก็จะไลฟ์ในเกี่ยวกับวิธีการคิดเรื่องของสุขภาพนะคะอะไรแบบนี้คือแบบคือคิดไปเลยว่าเรากำลังจะมาเป็นผู้ให้อ่ะเราไม่ได้มาเอานะคะแต่ถ้าเรามัวแต่มองตัวเองมากไปมัวแต่ว่าฉันสวยหรือเปล่าเฮ้ยทำไมกล้องตั้งแบบนี้ฉันอ้วนจังอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้เราขาดความมั่นใจมันไม่มีพลังในการที่จะออกมาแบ่งปันเนาะดังนั้นนะคะข้อที่3นะที่คนน้อยคิดว่าถ้าทุกคนทำได้นะจะมีความกล้ามากขึ้นเลยคือให้มองจุดที่แบบว่าอะไรนะคนที่เข้ามาฟังอ่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราจะทำยังไงนะที่จะให้เราพูดได้ดีที่สุดเราจะทำยังไงนะที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราจะทำยังไงนะที่เราจะสามารถแบ่งปันให้กับชาวโลกได้เยอะที่สุดได้มากที่สุดนะถ้าเรามองในแง่นี้แล้วนี้นะคะก็มันก็จะช่วยทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นนะคะจากที่เป็นคนขี้อายก็อยากที่จะออกมาแบ่งปันเนาะอันที่จริงอะเรื่องของความสวยของความงามของตัวเองเรื่องของบุคลิกภาพของตัวเองก็สำคัญแต่ถ้าเรามองแต่จุดนี้นะถ้าเรามัวมองแต่จุดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราอายนั่นเองนะคะเราก็ต้องมองจุดอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะว่าเรามาพูดเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยทำยังไงเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะสวัสดีค่ะครูพี่เล็กอิจฉานะคะเห็นอะไรนะเห็นไปอยู่ในสวนนะคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพิมลนะคะ
พี่ป้อมค่ะอ๋อพี่ป้อมตะกี้พี่ป้อมคือเพจใช่ไหมอ๋อตะกี้พี่สวัสดีอ๋อหนูขอโทษพอดีสายตาหนูสั้นหนูเห็นครูพี่อิมเป็นพี่ป้อมสวัสดีค่ะครูพี่อิมนะคะสวัสดีนะคะขอโทษค่ะนะไม่เป็นไรนะคะให้อภัยเนาะให้อภัยต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4เนาะยิ่งถ้าใครอายนะคะต้องทำสิ่งนี้เลยยิ่งอายยิ่งต้องลงมือทำยิ่งอายยิ่งต้องแบบทำประจำนะคะคุณเคนธีรเดชนักแสดงชื่อดังอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้อายมากเลยนะแต่ยิ่งเขาอายมากเท่าไหร่อ่ะเขาต้องแบบต้องออกมาทำอ่ะยิ่งเขาอายมากเท่าไหร่เขายิ่งต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มขึ้นยิ่งเขาอายมากเท่าไหร่เขายิ่งแบบออกมาหน้ากล้องให้บ่อยที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองชินกับกล้องถ้าใครยิ่งมีความอายมากๆเนี่ยยิ่งต้องทำเยอะเลยแหละยิ่งต้องทำแบบต่อเนื่องเลยนะคะเนาะทุกอย่างอ่ะถ้าเราทำเป็นวินัยถ้าเราทำต่อเนื่องถ้าเราทำเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการชินและจากที่เราอายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่แบบกล้าหาญมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเราอายเนี่ยถ้าเราออกมาบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่กล้าที่จะทำอะไรที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นนะถ้าใครอายนะอย่าเอาความอายของตัวเองเนี่ยต้องทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้เจออะไรดีๆนะคะต้องเอาความอายของตัวเองเนี่ยอดทำให้เราได้เจอโอกาสที่ดีนะยิ่งถ้าอายเรายิ่งต้องออกมานะคะยิ่งถ้าอายอ่ะเรายิ่งต้องลงมือทำนะคะเห็นไหมผลของการหยุดหลายวันพูดติดๆขัดๆนะคะโอเคนะคะต้นลิ้นจี่ต้นมะม่วงใช่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะต่อไปเทคนิคที่5นะคะเทคนิคที่5ก็คือทุกครั้งที่ออกมานะคะทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์ทุกครั้งที่ออกมาทำคลิปหรือทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีแล้วจับไมค์หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองนะออกมาไลฟ์จบปุ๊บขอบคุณนะเธอทำได้แล้วนะคะขอบคุณนะวันนี้เธอสามารถออกมาหน้ากล้องได้แล้วถึงแม้ว่าพูดไม่ดีแต่เธอก็ออกมาขอบคุณนะขอบคุณนะที่เธอทำอย่างต่อเนื่องขอบคุณนะที่เธอทำความฝันของฉันให้เป็นจริงนะคะต้องขอบคุณเขาด้วยนะมันสำคัญนะคะเพราะทุกครั้งที่เราขอบคุณเขาขอบคุณความสำเร็จมันจะเหมือนกับว่าเราอะสะสมความสำเร็จของตัวเองทุกวันนะคะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันก็จะบอกว่าเธอชอบในสิ่งนี้นะคะเธอชอบในสิ่งนี้ฉันต้องให้เธอนะคะต้องแบบฉันต้องแบบให้เธอมีความกล้ามากกว่านี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบภาคภูมิใจแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจนะหลังจากที่เราทำเนี่ยหลังจากที่เราทำจบปุ๊บแล้วเราก็ขอบคุณตัวเองมันก็จะทำให้เรามีความสุขและพอเรามีความสุขแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะพอมันมีความสุขแล้วมันก็ทำให้เราอยากทำต่ออีกใช่ไหมเนาะทุกอย่างถ้าเราอยากทำต่อเราต้องมีความสุขนะถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากทำอีกนะคะดังนั้นแล้วนะคะพอเราไลฟ์จบปุ๊บหรือว่าออกมาหน้ากล้องนะทำอะไรแล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของการออกมาหน้ากล้องนะ คือพอทำจบปุ๊บเนี่ยเราขอบคุณตัวเองเลยนะขอบคุณความสำเร็จขอบคุณความกล้าขอบคุณตัวเองอ่ะที่แบบกล้าออกมาขอบคุณตัวเองที่ขอบคุณตัวเองที่แบบผ่านมันไปได้ด้วยดีอ่ะเนาะนะคะก็นะคะก็เป็น5เทคนิคนะที่คนน้อยใช้กับตัวเองและมันได้ผลจริงๆนะคือแบบอยากให้เพื่อนๆที่แบบอายนะมีคนบอกว่าอายเยอะมากแต่ไม่กล้าออกมาหน้ากล้องนะคะคือมีคนถามคำถามนี้มาตลอดเวลาเลยว่าจะทำยังไงที่จะให้ตัวเองมีความกล้าทำยังไงที่จะมีเรื่องพูดทำยังไงที่จะให้ตัวเองทำได้อย่างต่อเนื่องนะคนน้อยก็เลยได้นำเรื่องของการของคนที่ขี้อายแล้วทำยังไงที่จะให้มีความกล้าหรือว่าคนที่พูดหน้ากล้องไม่เป็นเนี้ยทำยังไงที่จะให้กล้าพูดหน้ากล้องเนาะก็เอาออกมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะสวัสดีทุกท่านในห้องนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขออนุญาตสรุปนิดนึงนะคะก็นะคะเทคนิคที่1นะคะก็คือแกล้งทำเป็นคนมั่นใจไปเลยนะคะเวลาออกหน้ากล้องเนี่ยเฮ้ยฉันมั่นใจนะถ้าเรานั่งหงอฉันอายอะไรประมาณนี้นะมันก็จะยิ่งทำให้เราพอมาดูตัวเอง
โอ้ยยิ่งน่าอายไปใหญ่นะมันก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะออกมารอบที่สองนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องแกล้งทำเป็นมั่นใจไปเลยคนที่เข้ามาดูเขาบอกอุ้ยคนนี้มั่นใจจังที่ไหนได้ละกลัวข้อที่สองนะก็คือให้พูดบวกกับตัวเองนะคะทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์ฉันทำได้คือจะกดปุ่มสตาร์ทนะคะคือแบบปวดท้องปวดปัสสาวะนะคะบางคนก็ถึงขนาดเวียนหัวบางคนถึงขนาดแบบหน้ามืดไปเลยนะคะคือแบบเฮ้ยฉันอะไรนะฉันกล้าฉันทำได้นะให้พูดกับตัวเองนี้แต่ถ้าบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกฉันออกมาพูดใครจะฟังฉันอะไรประมาณนี้ถ้าพูดลบกับตัวเองเราจะไม่กดนะคะน้องเราก็ต้องพูดบวกกับตัวเองนั่นเองนะคะข้อที่สามก็คือนะคะให้สนใจว่าคนที่เข้ามาฟังเขาจะได้ประโยชน์อะไรสูงสุดนะคะถ้าเรามัวแต่สนใจตัวเราเองเนี่ยสนใจห่วงในเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องแบบคนอื่นจะว่าอะไรเราไหมมันก็จะทำให้เราไม่กล้านะคะดังนั้นให้มองในแง่แบบว่าคนที่เข้ามาฟังเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเนาะข้อที่4ก็คือถ้าเราเป็นคนอายยิ่งต้องลงมือทำยิ่งอายยิ่งทำยิ่งอายยิ่งต้องเอาหน้าออกมายิ่งอายยิ่งต้องทำคลิปนะคะเนาะนะคะข้อที่5ก็คือเมื่อเราไลฟ์จบแล้วนะคะก็อย่าลืมขอบคุณคนนี้นะคะที่กล้าออกมาขอบคุณเขาที่เขาพาตัวเราออกมานะคะก็อย่าลืมนะคะมันสำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เรารักตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราอยากที่จะทำต่อไปนั่นเองนะคะก็เป็น5ข้อนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะไลฟ์ได้วันเดียวพรุ่งนี้ก็หยุดอีกแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะขอบคุณพี่ก้อยนะคะขอบคุณครูพี่อิมค่ะเยี่ยมมากสวัสดีค่ะคุณพ่อตะกี้ทำไมหนูไม่เห็นนะคะคุณพ่อหลอดชมงามนะขอบคุณนะคะคุณพ่อบอกว่าเยี่ยมมากขอบคุณมากค่ะดีใจนะคะเป็นคำชมที่แบบสุดยอดมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกๆคนนะคะคุณพ่อทักทายเนาะคือเดี๋ยวนี้พ่อเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตใหม่ไงดูไลฟ์สดได้เมื่อก่อนพ่ออยากดูลูกสาวแต่อินเทอร์เน็ตหมุนเดี๋ยวๆเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะครูพี่ป้อมนะคะขอบคุณครูพี่เล็กขอบคุณครูพี่ละเวศนะคะแล้วก็เห็นอาจารย์แนทแวบๆนะคะสวัสดีอาจารย์แนทนะสวัสดีนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสไปดูอาจารย์แนทไลฟ์นะคะอาจารย์แนทไลฟ์เนาะเดี๋ยวอาจารย์เน็ตก็จะครบ 4,000 ชั่วโมงแล้วนะคะก็ไปเป็นกำลังใจให้อาจารย์เน็ตได้นะคะก็ช่วงนี้อาจารย์เน็ตก็ว่าจะไลฟ์แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไลฟ์ตอนไหนอาจารย์ไลฟ์ตอนไหนพิมพ์บอกเพื่อนๆได้นะคะเนาะขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่สลงให้น่ารักจังขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้คนน้อยว่าจะไปไลฟ์ในเพจขายน้ำมันมะพร้าวของตัวเองซึ่งไม่เคยไลฟ์เลยนะก็อยากที่จะให้เพจตัวนั้นอะเติบโตบ้างนะก็เลยคุยกับครูนางนะคะครูนางบอกว่าไลฟ์อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะถ้าใครนะคะขออนุญาตขายของแป๊บนึงนะคะถ้าใครรีบก็ไม่เป็นไรนะคะไปทานข้าวก่อนได้นะคะเพื่อนๆคนน้อยขายอันนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้นะคะดียังไงนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะก็ช่วยบำรุงร่างกายนะคะถ้าเราทานก่อนอาหารเช้ามันจะช่วยทำให้เราแบบขับถ่ายสะดวกแล้วก็ไม่ค่อยอยากอาหารสักเท่าไหร่นะถ้าทานก่อนอาหารเช้านี้จะเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะแต่ถ้าทานหลังอาหารเช้านะคะมันจะช่วยบำรุงร่างกายนะสำหรับคนอยากเพิ่มน้ำหนักเนาะแต่สำหรับใครที่ต้องการบำรุงร่างกายนะคะคือทำงานหนักกลับบ้านมาเพลียนะคะกลับบ้านมาเพลียแล้วก็นอนตื่นตอนเช้าคือแบบไม่สดชื่นนะคะแนะนำให้ทานก่อนนอนเลยนะคะทานได้เด็กก็ทานได้นะคะน้องคุณทานทุกวันนะเพราะว่าเด็กทานแล้วมันจะช่วยต้านทานนะคะต้านทานโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคนน้อยก็ทานเนาะเพราะว่าคุณพ่อน้ำตาลขึ้นเยอะนะคนน้อยต้องให้ทานเพราะว่ามันลดระดับในน้ำตาลได้ด้วยนะคะทาน 1-2 เม็ดนะคะไม่มีสารเคมีแต่อย่างใดนะคะอันนี้คนน้อยทานก่อนอาหารเช้านะคะ 1-2 เม็ดนะมันช่วยแบบเฮ้ยถ้าใครแบบขี้เกียจทาโลชั่นน่ะอันนี้ช่วยได้นะคะคือแบบผิวไม่แห้งเลยนะ
นะคะผิวไม่แห้งเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะก็ไปเซิร์ชได้ที่Google ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นชนิดเม็ดนะคะก็ซอฟเจลเขาจะทำจากปลานะคะแต่ข้างในมันจะเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็สกัดไปนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะคิดถึงอาจารย์แนทคิดถึงเนาะพี่เล็กเนาะอยากให้อาจารย์ไลค์นะคะอยากไปถล่มไลค์อาจารย์เนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟๆทุกคนค่ะ